บายดีการรู้สึกตื่นเต้นหลายเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ครับบทเป็นนักแสดงเนาะพอผ่านมาผมก็เคยแสดงเลยแล้วก็รู้สึกดีใจหลายที่ผู้ใหญ่เป็นให้โอกาสได้มาแสดงในเรื่องนี้เนาะสบายดีสบายดีซื้อต้าธิดาทิพย์แสงดาราผลงานที่ผ่านมาของต้าก็จะมีเรื่องเคสโนวีและก็เป็นพิธีกรซองฟ้าหาดาวสบายดีโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องครับอิทธิวาได้แสดงแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเฮียว่านะครับโอกาสจากไอ้ตนเนาะจะฟ้องใครที่เคสซาลาผมรู้สึกดีใจก่อนที่ว่าจะมาแสดงเรื่องนี้ได้เนาะก็เคยผ่านการแสดงมาแล้วและถ้าผู้กำกับก็ได้เห็นความสามารถของเฮาเห็นเฮาแสดงว่าเออบทนี้มันน่าจะเข้ากับเฮาแบบเออมันต้องได้ไซส์อินเนอร์ท่าทางนี่มันเป็นค่อนข้างยากแล้วก็น่าหลายเพิ่นคิดว่าเฮาน่าจะเฮ็ดได้ฝึกเลยให้ลองให้เฮาไปแคสเบิ่งแล้วเฮาก็แคสได้ผ่านก็เลยได้มาเล่นเรื่องนี้ในบทนี้ทินเองก็ครับเป็นไฟเนาะถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ก็คือแบบเป็นใบนมคนนึงเนาะที่มีปัญหาในเรื่องครอบครัวแล้วก็ไปหลงในทางที่ผิดเนาะก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายก็คือยาเสพติดเนาะได้ฮับบทเป็นนางเอกเนาะชื่อว่าฟ้าเป็นคาแรคเตอร์ประมาณว่าเป็นคนแบบว่าใสๆแล้วเป็นคนตั้งใจเฮียนเป็นคนเนียมห้อยเนาะแล้วก็มีมือนึงที่ว่ามีโซสตามาผิดผันชีวิตของเราซึ่งก็เป็นแนวใดนั้นฮับบทว่าถ้าติดตามเด้อเป็นน้องเนาะจะเป็นตำรวจใช่ป่ะมูกันกับนางเอกนะเฮียว่าแอปมักนางเอกแต่ว่าความฮักสิเป็นอะไรนั้นซีซ้อมบ้างหรือบ่ซ้อมบ้างกับบ่ฮู้นะหาติดตามยากหลายมันเป็นบทที่ต้องได้ให้แบบให้หลายบทนะมันมีบทได้ให้หลายแล้วก็ทั้งลักเข้าป่าอีหยังก็มีแบบโตบาดยากหลายเรื่องนี้ก่อนจะมาแสดงนะครับได้ไปศึกษาหัวข้อกันแบบว่าคนที่ติดยานี่แบบเขาจะแบบเป็นคนแบบใดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบใดนะประทับใจสากใดวะคิดว่าน่าจะเป็นสากที่ตนเองให้เพราะว่าแบบธรรมดากับบ่คิดว่าตัวเองสิให้ออกมาได้หลายป่านนี้อ่ะนะเออแต่ก็สามารถเฮ็ดมันได้ก็รู้สึกว่าเอ้ยดีใจที่เฮ็ดได้แล้วก็น่าฮักแล้วก็เป็นคนแบบว่าให้เกียรติเป็นคนสุภาพแต่ก็บางสากแล้วก็เป็นคนจื้อบ่ค่อนข้างยากแล้วอันนี้แบบต้องได้ตรงบทให้แล้วแบบเห็นประมาณนี้กันน้อยนึงก็เป็นบางบทซื้อเราเป็นคนหน้านิ่งอยู่แล้วนะแบบไม่รู้สากใดแบบอารมณ์ใดสมมติม่วนใช่แล้วก็แบบม่วนระหว่างนี้เอ็มอะไรแล้วก็เป็นคนแบบหน้านิ่งเรื่องนี้เนาะอยากให้ซมอยากให้ติดตามกันอีหลีเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับชีวิตจริงมันเป็นละครที่แบบว่าสะท้อนสังคมเลยก็ว่าได้เพราะว่าแบบอันมีเด็กคนเด็กน้อยคนนึงเนาะเกิดมาในครอบครัวที่แบบว่าสมบูรณ์และมื้อนึงครอบครัวหันที่ผ่านอุ๊ยว่าลูกก็คนลูกแบบครอบครัวหันต้องแบบแตกสลายอีหยังนะประมาณนี้แบบมันสะท้อนสังคมแหละอันนี้ก็สปอยหลายบ่ได้ต้องพาติดตามมันม่วนอีหลีโดยเฉพาะแม่นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเนาะมันเป็นปัญหาของสังคมในตอนนี้เลยก็ว่าได้อยากฝากเรื่องนั่งที่ว่ากำลังแสดงไทยทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือว่านางฟ้ากับไฟลอยเนาะทางช่อง YouTube TK ซาวลาวกะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากผลงานบ่ว่าจะเป็นการเดินแบบการถ่ายแบบหรือว่าถ่ายอินดี้หรือว่าถ่ายหนังเนาะกะฝากทุกคนติดตามผลงานด้วยเด้อแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจช่วยส่งช่วยแชร์ช่วยติดตามในเด้อกำลังจะออกในวัยนี้แล้วเข้ามาดูแลหัวแผลหัวใจที่ซ้ำ